วัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเจ้าพาเลตต่างๆนะคะที่พิมซื้อมาตั้งแต่ตอนช่วงสิ้นปีจนถึงต้นปีนะคะตอนนี้พิมก็มีโอกาสได้ใช้มาสัก2เดือนนะคะมีเป็นของ Coastal Sense นะคะคือ88 Original นะคะ88 Prism แล้วก็มีเป็น Brush นะคะ10 Brush Set แบบนี้ส่วนของ NYX จะเป็น Glitterแบบนี้นะคะแล้วก็ของ BH Cosmetic จะเป็นอายแชโดว์ที่แบบว่ามี2ชั้นสามารถจะดึงขึ้นมาแล้วมี2ชั้นนี่คือ BH 120นะคะคือมีทั้งหมด124ถ้าอยากทราบว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะขอเริ่มต้นกันที่บรัชก่อนละกันนะคะคือเจ้าอันนี้มีทั้งหมด10สีนะคะมาในหน้าตาแบบนี้เรียงมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ต้องขอบอกตรงเลยว่าอันนี้ชอบมากนะคะถ้าสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสีนี้นะคะจะถูกพิมพ์ใช้เป็นสีในการเชดดิ้งใบหน้าได้ด้วยนะคะสีนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะขึ้นอยู่กับโทนสีผิวของคุณแล้วก็อันนี้เนี่ยสีค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าจะมี1อันคือเจ้าอันนี้นะคะที่สีสวอชขึ้นมาแล้วปิดยากมากนะคะคือแบบต้องถูแล้วถูอีกป้ายแล้วป้ายอีกนะคะจะเป็นสีเดียวที่แบบว่าสีออกยากกว่าใครเขาเพื่อนนะคะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นสีที่แบบแฮปปี้ดีดาจิงกะเบลนะคะโดยเฉพาะสีนี้นะคะสีแบบป้ายปุ๊บติดขึ้นมาเยอะมากนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณเอาแปรงจุ่มลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องเคาะออกนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนโดนใครเอาอะไรฟาดมาแล้วแบบเลือดชุ่มๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้พาเลตนี้แล้วก็แบบยังไม่เคยมีบลัชออนมาก่อนเลยเนี่ยพิมแนะนำนะคะแล้วก็หรือว่าใครจะอยากจะแบบเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะอันนี้ก็ครอบคลุมสีผิวได้เยอะพอสมควรนะคะพิมคิดว่าคุ้มทีเดียวอันนี้เนี่ยนอกนั้นยังมีการเทสการตกแต่งด้วยนะคะเคยทำตกไปทีนึงก็บิ่นไปเท่านี้ค่ะประมาณนิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากมายเลยก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดมากแต่ก็เจ็บปวดทีเดียวนะคะเอาละค่ะอันนี้ผ่านไปชอบนะคะเนื้อสีดีเป็นเนื้อด้านต้องบอกว่าเป็นเนื้อด้านเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแต่งตาเป็นแบบก็ว่ากลิตเตอร์เยอะเลยนะคะถ้าแก้มยังวาวสว่างวาบขึ้นมาจะเวอร์มากเกินไปนะคะตรงนี้เนี่ยมีสีที่แบบว่าเป็นกระปิ้งกระปิ้งแล้วก็น้อยๆ นะคะเพียงแค่2สีเองนะคะนอกนั้นเป็นสีแมตต์หมดเลยเวอร์มากๆเอาล่ะมาถึงกลิตเตอร์บ้างพาเลตนี้นะคะเป็นของ NYX Cosmetic อันนี้เนี่ยได้มาก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจตอนสั่งก็แบบอยากได้มากนะคะแต่พอส่งมาถึงอย่างแรกเลยที่เกิดความทรมานใจคือไอ้เจ้าแลชนะคะมันเปิดยากมากนะคะทุกวันนี้พิมต้องเอาที่ดัดขนตานะคะมางัดตรงนี้ค่ะเพื่อจะเปิดเมื่อกี้ก็คือต้องงัดทิ้งไว้ก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไม่ยอมเปิดคือเปิดยากมากไอ้ตรงนี้เละไปหมดแล้วนะคะเพราะเอานู่นเอานี่เอานั่นมางัดมันแล้วก็สำหรับสีนะคะดูอย่างนี้ก็โอเคสีกี้กาดดีนะคะสิ่งเกิดขึ้นคือว่าถ้าเกิดว่าคุณเอานิ้วจุ่มลงไปในสีนั้นครั้งแรกนะคะมันจะสีสดมากเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนกับเคยเห็นใช่ไหมที่สีที่อยู่ในตลับจริงๆกับสีที่มันเคลือบอยู่ข้างบนเนอะมันไม่ตรงกันคือถ้าเอาสีที่เคลือบข้างบนออกปุ๊บเนี่ยข้างล่างจะเป็นแบบอีกเนื้อนึงอีกคล้ายๆอีกแบบนึงเหมือนโอเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกตอนแรกหวานใช่ป่ะเข้าไปข้างในแล้วเปรี้ยวนิดๆอะไรแบบเนี้ยนะคะจะเป็นสไตล์โอเล่นะคะก็คืออย่างอันนี้มีสีที่พิมยังไม่เคยได้ทดลองนะคะก็จะเป็นสีทองนี้แล้วกันนะคะพิมจะลองป้ายสีทองครั้งแรกให้ดูด้วยนิ้วชี้ก่อนปึ๊บเป็นไงเยอะไหมคะเยอะมากสุดยอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิมปื้นลงไปอีกทีนึงโดยใช้อีกนิ้วนึงลงให้มันลงไปถึงเนื้อครีมอะค่ะเดี๋ยวนะลงถึงไหมเนี่ยให้มันลงไปถึงเนื้อครีมดูเฉพาะแค่ตรงกลางนะคะไอ้ตรงข้างๆคือที่มันเป็นตัวที่เคลือบแล้วมันหลุดออกมาละอย่างนี้ซะหน่อยอันนี้คือที่อยู่ในแผ่นจริงๆที่อยู่ตรงกลางนิ้วนะคะคือจะไม่ค่อยเยอะมากแต่อันนี้คือจะเป็นเวลาที่แบบว่าเอานิ้วแปะลงไปครั้งแรกเห็นไหมว่าเวลาที่เอานิ้วแปะไปครั้งแรกสีมันกลิตเตอร์มันขึ้นมาเยอะมากเลยแต่พอหลังจากนั้นน่ะพอเริ่มใช้ไปเรื่อยนะคะมันก็จะแบบเป็นเนื้อครีมเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเอามาทาตรงช่วงแบบว่าเปลือกตาที่เป็นช่วงพับตาแบบนี้ได้นะคะเพราะว่ามันจะครีสมันจะลงมาจับเป็นก้อนกันทันทีเลยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะใช้อะไรพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทาตรงแบบว่าช่วงเหนือพับตานะคะคือช่วงด้านบนหรือว่าจะเป็นช่วงหางตาหรือว่าจะเป็นเนี่ยใต้ขอบตาล่างเงี้ยตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าน้ำมันบนเปลือกตามันจะขึ้นมาทำลายนะคะให้มันแบบว่าเละได้ว่ากันเถอะตรงนี้เนี่ยพิมมองมามองไปนะจากตอนหลังจากที่ได้มาสักพักแล้วก็มองว่าเฮ้ยมันมีสีที่คล้ายกันนี่สีขาวสีเงิน
สีเงินสีเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเวลาเราดูผิวเผินโอ้สีเยอะจังเลยสีเยอะจังเลยค่ะตื่นเต้นดีใจแต่พอนั่งมองสักพักนึงมันก็มีสีที่คล้ายกันอีกเพราะฉะนั้นก็ลองดูค่ะโอเคมันก็ราคาไม่แพงมากขนาดแบบจะเสียดายนั้นแต่ก็คือเรียกว่าเอามาแต่งเล่นๆขำๆนะคะก็ได้ผลได้เหมือนกันสำหรับอันถัดมาที่อยากจะพูดถึงเป็นของ BH Cosmetic นะคะเป็นอายแชโดว์พาเลตใหญ่อันนี้คือช่วงฝาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตลับปึ๊บเป็นพลาสติกแข็งๆแบบนี้จับแล้วมีรอยนิ้วมือทั่วไปหมดพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมี2อันนะคะ2แผ่นซ้อนกันอยู่พอดึงอันหนึ่งออกมาก็จะมีอีกอันหนึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็มันสามารถจะวางขึ้นไปบนฝาตรงนี้ค่ะสามารถจะใส่เข้าไปได้พอดีนะคะแต่ไม่ล็อกนะวางเข้าไปได้พอดีคือคุณต้องวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยโอเคถ้าคุณไปจับนี้ไม่ได้นะคะมันไม่ได้ล็อกนะคะพิมชอบพาเลตนี้มากพาเลตนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าอัลตร้าชิมเมอร์นะคะคือเป็นกระปิ้งกระปิ้งกระแวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งพาเลตเลยสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือว่าถ้าคุณมองคุณจะเห็นหรือว่าสีมันแบบสลับกันมั่วไปหมดนะคะฟ้าเขียวม่วงเหลืองชมพูอะไรไม่รู้นะคะไม่ได้เรียงกันไม่เหมือนอย่างเช่นเจ้าพวกของCosmoseนะคะของ Cosmoseเขาจะเรียงเฉดกันตรงนี้ฉันอยู่โซนรวมกันนะชมพูเหลืองเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้แต่ถ้าเป็นเจ้า BH เนี่ยค่ะเปล่าเลยฉันอยากจะอยู่ตรงไหนฉันก็อยู่นะคะคือประมาณว่าชีวิตนี้เป็นพาเลตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะทำอะไรตามใจฉันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยต้องบอกเลยว่าพาเลตอันนี้เป็นสีอัลต้าชิมเมอร์ที่สีสวยมากถ้าอันนี้เป็นอีดิชั่น4นะคะคือเพราะว่าของ BH Cosmetic เนี่ยเขาจะเป็นเวอร์ชั่น1 2 3 4อะไรอย่างงี้ไปแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอีดิชั่น4ที่หิมซื้อมาบอกเลยว่าชอบมากสีสวยมากนะคะแล้วก็เวลาที่แต่งหน้าจริงๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นพาเลตแบบนี้ใช่มั้ยคะถ้าใครที่ติดตามพิมนั้นจะพอจะทราบว่าพาเลตเดิมที่หิมเคยจับอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทำวิดีโอไปด้วยแล้วตรงนี้ฝามันหักกระเด็นหลุดไปเลยเพราะว่าฝาไม่มีน้ำหนักเหมือนกันนะคะทำให้เวลาที่เราถือเนี่ยต้องถือแบบนี้ค่อนข้างหนักและแถมนี้ยังมีกระจกติดมีด้วยนะคะหนักทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าพาเลตอันนี้นะคะสามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นอันๆแล้วก็ถือแค่นี้ก็คือเรียกว่านิ้วอ้อมมาจับได้ถึงนะคะแล้วก็สบายสบายเบาๆแบบนี้นะคะคือเรียกว่าเวิร์กมากๆเลยชอบสำหรับเจ้าพาเลตของ BH เนี่ยนะคะข้อเสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบก็คือว่าอันนี้คือเป็นตลับเปล่าของเขาใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นชั้นแรกแล้วเลเยอร์แรกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นโบอย่างเงี้ยค่ะติดมาให้นะคะเป็นลิปบิ้นเพื่อให้เราดึงเขาขึ้นมาในการดึงครั้งแรกเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันพาเลตนี้มันลงไปอัดอยู่ในนี้แล้วมันแน่นมากๆเนี่ยค่ะบางทีเจ้าลิปบิ้นเนี่ยมันก็จะหลุดติดมือหลอกมาได้เลยเพราะเขาก็แค่นี้ค่ะคือติดกาวไว้หน่อยนึงนะคะแล้วให้เราจับมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าอันไหนคืออันบนอันล่างค่ะเพราะว่าอันล่างจะเป็นอันที่มีลิปบิ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอันบนก็คือจะไม่มีลิปบิ้นจะเป็นแบบพาเลตเปล่าๆแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นรอยหยักแบบเนี้ยด้านล่างที่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะทำให้เราบอกได้ว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านหลังเพราะว่าเวลาที่คุณเอามาใส่ในพาเลตเนี่ยตรงด้านหน้าตรงเนี้ยนะคะที่เป็นตรงที่เป็นที่ล็อกตรงเนี้ยมันจะบุบมันจะเป็นรอยหยักเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะวางพาเลตถูกด้านเสมอนะคะไม่มีการวางพาเลตผิดด้านระหว่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปข้อเสียของพาเลตนี้ก็คือมันหนักเนื่องจากมันมีตั้ง120สีนะคะแล้วก็เม็ดของมันเนี่ยแต่คือเม็ดคือแต่ละ1ช่องเนี่ยนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าของ Cosmoseอันนี้อาจจะประมาณแบบเหรียญ2บาทอันนี้อาจจะประมาณเหรียญบาทของเราอะไรเงี้ยหรือเหรียญ50ครั้งก็คือขนาดต่างกันพอสมควรเยอะทีเดียวถ้าเกิดว่าดูในแง่ปริมาณในแต่ละสีนะคะก็แตกต่างกันเยอะทีเดียวมาถึงเจ้า2อันนี้บ้างนะคะของ Cosmoseนะคะอันนี้เป็นออริจินอลอันนี้เป็นปริซึมนะคะพิมบอกเลยว่าสีทั้ง2อันชอบสวยดีไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นข้อติที่แบบรุนแรงชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะก็คือชอบทั้งคู่พาเลตเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อด้านนะคะทำให้ถือแล้วก็สบายสบายที่พิมไม่ชอบอย่างเดียวคือไม่ชอบเพราะมันมีกระจกปกติเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าคงไม่มีใครพกพาเลตใหญ่ขนาดนี้ออกไปแต่งหน้านอกบ้านเพราะนั้นเราไม่ต้องการกระจกนี้นะคะถ้าเราแต่งที่บ้านเราก็มีกระจกบานใหญ่ๆที่แบบเราแต่งอยู่แล้วนะมันเลยทำให้พาเลตนี้หนักโดยใช่เหตุในความเห็นของพิมนะคะแล้วก็แต่ละเม็ดมันก็อย่างที่เห็นแหละมันมีคือบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าโดยใช้สีครบทุกสีประมาณอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยพวกเม็ดเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีหลุมสักกันหลุมหนึ่งนะคะอย่างเช่นสีดำสีขาวครีมแบบนี้ใช้ในการไฮไลท์อาจจะหมดไปก่อนนะคะหายไปจากหลุมตรงนั้นอะไรประมาณนี้ก็
ถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกซื้อนะคะพิมพ์บอกได้เลยว่าของ CosmoSense โอเคคุณภาพเนี่ยพิมพ์ใช้พิมพ์ชอบทั้งคู่นะคะไม่มีอะไรจะติเลยสีชัดดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณจะลงอายแชโดว์เนี่ยคุณลงพรามเมอร์ก่อนนะสีมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ชอบ2อันนี้มากๆเลยถ้ามาถามถึงความแตกต่างของ2พาเลตนี้บอกตามตรงโอเคเจ้าปริซึมอันนี้มันก็จะมีแบบแวบๆเงาๆอะไรแบบนี้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้า88 Original เนี่ยมันก็จะออกแนวแบบสีด้านมากกว่านะคะแต่พูดตามตรงแล้วถ้าเกิดว่ามีงบประมาณสำหรับพาเลตเดียวนะคะพิมพ์ว่าพาเลตไหนก็ได้ซื้อไปเถอะไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่าพอมาดูปริซึมเอ้ยมันก็สีด้านหลายอันนี้นาก็ไม่ต่างมากอันนี้ก็คือแบบสีก็ไม่ต่างกันจริงๆค่ะคือโทนสีเนี่ยต่างกันน้อยมากเลยคือไล่เลยอะค่ะไล่ทีละแถบทีละแถบเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีมันก็โทนคล้ายกันสีขาวออกโทนน้ำตาลมาถึงเขียวส้มฟ้าม่วงเหมือนกันเพียเกือบจะเหมือนกันเพียๆเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อมีบัดเจ็ตอันเดียวเนี่ยพิมก็แนะนำว่าซื้ออันเดียวเลือกเปิดดูในเว็บอันที่แบบชอบอะค่ะแล้วก็เลือกไปสักอันนึงก็พอเหมือนจะหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ยังมีตกใหญ่อีกหนึ่งอันนะคะลืมอันนี้ตอนเปิดวิดีโอเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นลิปพาเลตนะคะของ CosmoSense นะคะเป็น66สีนะคะตามที่ระบุด้านหน้าพาเลตนี้เนี่ยพิมบอกเลยว่าเป็นพาเลตที่ชอบเซตติ้งอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบหลุมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องเยอะมากมายเลยนะคะบางทีเราทาลิปสติกเราก็อยากจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นพาเลตที่ไม่มีกระจกเพราะฉะนั้นมันเบาสบายนะคะแต่ข้อเสียก็คือเป็นข้อเสียเดียวกันกับของเจ้าพาเลตนี้นะคะคือทำไมตรงที่ล็อกตรงนี้มันเปิดยากเหลือเกินนะคะเอ๊ะทำไมมือต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้จิ้มสีขึ้นมาให้ดูนะคะพิมใช้วิธีเอานิ้วอย่างเงี้ยค่ะปักลงไปแล้วก็ถูปึ๊ดๆนะคะขึ้นมาให้เห็นเลยว่าสีก็มีความชัดนะคะสีสดใช้ได้โอเคมากๆเลยนะคะลบทิ้งก่อนนะแล้วก็แต่มีสีมีความหลากหลายมากอย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นสีฟ้าตอนแรกก็มีทำไมอ๋อเพื่ออยากแต่งสไตล์ E.T. Katy Perry อะไรแบบนี้นะคะมีแบบสีแทบจะทุกโทนสีอมส้มอมชมพูอมม่วงอมอะไรแบบนี้นะคะอมกันได้มั่วไปหมดเลยแถมยังมีสีที่แบบเป็นประเภทสีเบรกนะคะคือสีออกเนี่ยค่ะเงินขาวๆแบบนี้นะคะเพื่อจะช่วยแบบว่าเผื่อสีแดงนี้ชอบแต่มันเข้มไปนิดเอามาผสมตรงนั้นหน่อยอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะผสมเองคืออย่างเช่นเอาแชมพูผสมฟ้านิดๆนะคะออกอมม่วงเบาๆอะไรแบบนี้ก็เลยเข้าใจว่าสีม่วงสีฟ้าให้มาด้วยเหตุผลประมาณนี้นะคะกลุ่มสีของลิปสติกพาเลตนี้ที่หนูชอบมากสุดนะคะจะเป็นกลุ่มสีที่อยู่ตรงมุมด้านบนตรงนี้จะเป็นสีพวกออกมอฟแบบว่าออกน้ำตาลอมแดงอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นโทนเนี้ยค่ะที่หนูชอบแล้วเนื้อสีเขาก็ใช้ได้เดียวนะคะพิมเคยแต่งออกไปข้างนอกก็หลายครั้งพอสมควรพอสังเกตว่าเวลาแต่งด้วยพาเลตเนี้ยค่ะถ้าเกิดมันก็ไม่ได้เล็กมากขนาดเอานิ้วจิ้มไปไม่ได้ก็ยังสามารถนิ้วจิ้มลงไปแล้วก็มาป้ายที่ปากได้นะคะแต่หลายๆครั้งพิมก็มักที่จะใช้เป็นแปรงแทนนะคะใครที่ชอบเปลี่ยนสีลิปสติกบ่อยๆพิมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่เวิร์กมากเลยเพราะว่าออกมาสุดจะตกสีแล้วประมาณ10บาทมั้งคะถ้าจำไม่ผิดปิดท้ายโดยรวมนะขอบอกเลยว่าพาเลททั้ง4อันนะคะอายแชโดว์ที่เป็น88ที่เป็นปริซึมแล้วก็ลิปสติกบรัชนะคะของ CosmoSense ทั้ง4อันซื้อมาแล้วชอบไม่รู้สึกผิดหวังดีใจที่ได้จ่ายตังค์อันนั้นไปนะคะรวมไปถึงอายแชโดว์พาเลทของ BH Cosmetic อันนี้120สี Ultra Shimmer Version 4นะคะอันนี้ก็ชอบมากๆเช่นกันอันเดียวที่รู้สึกว่าเสียใจหรือว่าเสียดายจังถ้าเกิดรู้อย่างนี้ไม่สั่งดีกว่านะคะก็จะมีอันเดียวคือเจ้า NYX อันนี้นะคะ Glitter Palette อันนี้คือแต่ไหนๆซื้อมาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะก็คือใช้ได้เพียงแต่ว่าแค่ความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะเป็นเนื้อแบบนี้คุณภาพแบบนี้ texture แบบนี้นะคะถ้าอย่างนี้รู้งี้ไม่ซื้อดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีอันเดียวที่เสียดายจังแต่นอกนั้นแฮปปี้หมดคุณได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ว่าปิดมันดังขนาดไหนแปลว่าตอนงัดเนี่ยงัดไม่ขึ้นเลยเวลาเปิดนะคะต้องใช้เนี่ยที่ดัดขนตานะคะมางัดตรงนี้ถึงจะเปิดได้เพราะว่าด้วยมือและเล็บเนี่ยเล็บที่เป็นเล็บกุดๆอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถจะเปิดพาเลตนี้ได้นะคะคุณต้องหาอุปกรณ์เสริมช่วยทันทีเพราะมันปิดแน่นมากเลยค่ะเอาละค่ะวิดีโอรีวิวทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะพิมพ์ไม่ได้สามารถที่จะสวอชสีให้ดูนะคะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่บอกได้เลยว่าสีของอายแชโดว์ทั้งหมดแล้วก็ลิปสติกทั้งหมดบลัชชอบทั้งนั้นนะคะเป็นสีที่แบบว่าสีเวิร์กดีโอเคชอบมากๆเลยสามารถที่จะแบบ
ถือไปเวลาจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะถือไปพาเลตเดียวคืออยู่เลยค่ะไม่ได้ต้องแบบว่าเอาไปมากมายหลายอย่างนะคะก็คืออันเดียวอยู่ไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบถ้าเกิดคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามไว้ที่กล่องข้างล่างได้นะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ